เราพาคุณผู้ชมไปดูภาคสังหาริมทรัพย์กันแบบเหมือนเต็มอิ่มเลยถ้าใครมีบ้านมีคอนโดอยู่แล้ว อยากตกแต่งบ้านละไปที่ไหนพาคุณผู้ชมนะคะไปดูสโตที่เขาบอกว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอีเกียบางใหญ่จะตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยที่พักอาศัยการตกแต่งเทรนด์ในปีนี้ยังไงบ้างติดตามได้จากรายงานค่ะจากไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคปัจจุบันที่นิยมที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงมีขนาดพื้นที่ใช้สอยที่กระทัดรัดมากขึ้นจากการอยู่อาศัยแบบบ้านได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นอยู่อาศัยแบบคอนโดทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างอีเกียค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคโดยอีเกียบางใหญ่สโตร์แห่งที่2ในประเทศไทยที่กำลังจะเปิดให้บริการถือเป็นสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพื้นที่ช้อปปิ้ง3ชั้นมีเนื้อที่รวมกว่า 50,000 ตารางเมตรสินค้าให้เลือกมากกว่า 8,000 รายการโดยงบลงทุน 6,300 ล้านบาทมีธีมในการจัดแสดงสินค้าภายในสโตร์ในปีนี้ว่าMake Room for Life หรือการจัดพื้นที่ให้ชีวิตแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆอย่างเช่นส่วนของห้องนั่งเล่นหรือ Make Room for Friend ที่เป็นธีมหลักเนื่องจากคนส่วนมากมักใช้เวลาอยู่กับห้องนี้ในการทำกิจกรรมต่างๆนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ของการอยู่รวมกันหรือ Make Room for Celebrate พื้นที่ของการเล่นหรือ Make Room for Playและพื้นที่ของธรรมชาติ Make Room for Nature As an industry in Thailand today I think over the last 10 15 20ผู้จัดการโซอีเกียบางใหญ่โทมัสไฟเบิร์กบอกว่าจากแนวโน้มการอยู่อาศัยของผู้บริโภคที่นิยมอยู่อาศัยคอนโดเพิ่มขึ้นจึงทำให้อีเกียได้ปรับการให้บริการให้เข้ากับตลาดปัจจุบันที่มีพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่จำกัดซึ่งด้วยจำนวนพนักงานที่มีมากกว่า450คนเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้มีการบริหารจัดการสโตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากพื้นที่แสดงเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านที่จัดวางไว้เป็นส่วนๆให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดกับสินค้ายังมีพื้นที่ส่วนกลางที่มีความกว้างขวางมากขึ้นในการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทางเข้าออกและบันไดเลื่อนเชื่อมแต่ละชั้นลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและชำระเงินได้ด้วยตนเองในจุดบริการชำระเงินในปีแรกของการเปิดให้บริการอีเกียบางใหญ่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการอยู่ที่4ล้านคนตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในทุกระดับเรียงไกรรัตนาถ่ายภาพภาพิมลวิสาโรจน์เนชั่นทีวีรายงานเป็นไงบ้าง3ชั้นพื้นที่ใหญ่สุดถูกต้องที่ลำพังแค่อีเกียบางนาที่อยู่ใกล้ๆกับสตูดิโอของเรานี่เดินกันก็เหนื่อยแล้วนะคือนอกจากจะต้องเตรียมกำลังในการเดินแล้วต้องเตรียมสับด้วยประเด็นถูกต้อง เพราะว่ามีพื้นที่เยอะขนาดนี้นะครับรอดูเดี๋ยวจะมีการเปิดเร็วๆนี้แล้วนะครับ